จากเรื่องของคุณออยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณฟ้าครับคุณฟ้ามาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ไปเช่าทาวน์โฮมใหม่แห่งหนึ่งแล้วก็พบเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ตามออกมาจากบ้านด้วยครับมาพร้อมกับเรื่องบ้านนี้มีเจ้าของคุณฟ้าเคยเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio เรื่องที่หลายท่านน่าจำได้ก็คือซักอบหลอนนั่นเองตอนนี้คุณฟ้าอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะพี่แจ๊คุณฟ้าสบายดีนะสบายดีค่ะแล้วพี่แจ๊คคะสบายดีไหมสบายดีครับผมค่ะนะฮะช่วงฝนตกด้วยฝนตกผมก็เลยจะถามว่าแถวบ้านฝนตกเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะตกหนักเลยตากผ้าไม่ได้เลยค่ะ ต้องอาศัยปั่นแห้งเอาอบอย่างเดียวเลยค่ะพี่นะฮะซักอบร้อนมาเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนสนิทมากเลยไปเช่าทาวน์โฮมที่ไหนไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องระบุเขตได้ไหมเขตได้ไหมอ่ะเขตได้ผมว่าเขตหนักเลยใช่ไหมนะเขตได้ครับเขตสวนหลวงค่ะเขตสวนหลวงแค่นั้นพอนะไม่ต้องลงดีเทลไปมากกว่านี้นะค่ะโอเคบ้านนี้มีเจ้าของเพื่อนไปเจออะไรมาคุณฟ้าค่ะเอาไปฟังนะคะก็คือเพื่อนฟ้าทำงานเป็นพิตตี้แล้วก็เป็นพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆอะค่ะเขาย้ายมาอยู่ที่ใหม่ที่ถนนสวนหลวงแล้วทีนี้เป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นแล้วก็ค่าเช่าเดือน 20,000 แล้วก็เขาเช่าอยู่คนเดียวเขาก็เลยอยู่แต่เฉพาะข้างล่างแล้วก็ชั้น2เท่านั้นชั้น3เขาไม่เคยเข้าไปเลยแต่เขาทำความสะอาดนะคะแต่เขาอยู่แค่2ชั้นเดือนแรกที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็ปกติดีนะคะไม่มีอะไรเพราะว่าช่วงเดือนแรกนี่เขารับงานช่วงเช้ามากกว่าแต่พอเข้าเดือนที่2เนี่ยเขารับงานช่วงกลางคืนครับพอเป็นงานกลางคืนเนี่ยกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ 2:00 เพราะว่าเพื่อนฟ้าเป็นคนไม่นอนที่อื่นไงคะก็ต้องกลับบ้านตลอดอะไรเงี้ยครับเวลาเดินทางกลับมาบ้านก็มาถึงประมาณเที่ยงคืนบ้าง 2:00 3:00 4:00 อะไรแล้วแต่เขาอะค่ะแต่ด้วยเดือนที่2เนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนทำให้เขาก็งานก็หนักเขาก็เครียดมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบเครียดเนอะอะไรอย่างเงี้ยจนมีอยู่วันนึงเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่มันจะผัดเปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนนะคะลมมันก็จะแรงใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยกลับบ้านถึงตอน 2:00 แล้วเขาก็อ่อนเพลียมากเขาเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงหน้าต่างค่ะที่จะได้ยินเสียงหน้าต่างเวลาลมแรงๆนะคะมันก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาลืมปิดหน้าต่างอะไรไหมเขาก็เดินขึ้นไปดูหน้าต่างเขาก็ปิดหมดเรียบร้อยละก็เลยเข้าห้องน้ำอาบน้ำช่วงอาบน้ำอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนฝนมันตกเสียงฝนน่ะที่กระทบประตูเนี่ยมันจะเป็นกรกแกกรกแกมันตกเหมือนโดนหน้าต่างใช่ไหมคะคเพื่อนก็เลยสงสัยฝนตกเดี๋ยวไปล็อกหน้าต่างก่อนเพราะว่าแค่เปิดดูว่ามีลมมีฝนหรือเปล่ายังไม่ได้ล็อกก็เลยเดินไปที่หน้าต่างเพื่อแบบจะไปเปิดดูว่าฝนใช่ไหมจะได้ล็อกไม่ให้ฝนมันสาดแต่เขาเปิดดูแล้วอะมันไม่มีฝนเลยแม้แต่หยดเดียวมันเป็นเพียงแค่ลมที่มันดังแต่การที่ลมดังเนี่ยพี่มันจะต้องดังแค่คือเหมือนตอนครั้งแรกที่หนูบอกพี่ใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเสียงฝนเนี่ยมาโดนกระจกมันจะเหมือนเสียงเล็บถ้าฟังดีๆอืมๆเหมือนใช้ปลายเล็บเนี่ยจิกกระจกแล้วก็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 อย่างเงี้ยเหมือนเอาเล็บเคาะกระจกใช่แต่เพื่อนหนูฟังครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเสียงฝนครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเขามาคิดเอาตอนทีหลังจะออกแล้วว่ามันก็น่าจะเป็นเสียงเล็บได้เหมือนกันแต่อันนี้ตอนที่เขายังไม่ออกเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นเสียงฝนก็อยู่นอนพักผ่อนร่างกายช่วงนอนหลับไปเนี่ยเขาหลับแบบเพลียหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนแบบเครียดด้วยเพลียด้วยเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนคนลากของข้างบนแต่ด้วยความที่เขาเพลียพี่ก็ได้แต่คิดว่าเสียงอะไรวะเราก็หลับไปแต่ตอนที่เขาพูดว่าเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงลากมันหยุดหยุดเหมือนว่าข้างบนรู้ว่าคุณพูดอะไรแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดนะคะว่ามันเกิดจากเสียงอะไรด้วยความที่เขาเหนื่อยแล้วเขาเพลียเขาก็ปล่อยไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนของเพื่อนฝ่ายอีกคนนึงก็มาเยี่ยมพร้อมกับลูกของเขาลูกของเขานี่ประมาณอายุเดินเด็กเดินได้แล้วแล้วก็พูดได้เป็นบางคำก็มาอยู่กันที่ชั้นสองมานั่งคุยส่วนตัวเด็กเนี่ยก็เล่นตรงกระไดอะค่ะกระไดที่จะขึ้นชั้น3ครับเขาก็มองขึ้นไปข้างบน
เด็กนะคะมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองค้างแล้วก็พูดคำว่ามาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนต้องแบบนิ่งมองหาใครอะลูกหนูมองหาใครก็มองขึ้นไปข้างบนนี่เมียลูกหาใครอะคะแล้วพอจะอุ้มเขาออกเขาจับราวกระไดแล้วก็ชะโงกหน้าอีกแล้วก็มาเหมือนเงี้ยเหมือนเรียกเหมือนเรียกแต่ก็ด้วยความที่เพื่อนฟ้ามันไม่คิดเรื่องผีนะคะมันก็แค่เอ๊ะเด็กคงจะเล่นคงจะเห็นอาจจะมีนกผ่านกระจกเป็นเงาหรือเปล่าอะไรเขาคิดของเขาอย่างนั้นก็เลยเห็นก็เลยพาเด็กออกมาไปกินข้าวกันแล้วก็กลับมาตกตอนกลางคืนก็หลับไปปกติยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนคืนแรกนะคืนที่มีเสียงกระตี้นะคะพอเช้ามาอีกวันนึงเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงของเพื่อนฟ้าโทรมาจากที่พัทยาว่าเฮ้ยเนี่ยมาคลายเครียดหน่อยไหมเห็นแกทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวพัทยาด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกเออดีเลยฉันก็เครียดเดี๋ยวฉันไปเที่ยวพัทยาด้วยเพื่อนก็บอกว่ารออยู่ที่พัทยาละกันเดี๋ยวฉันขับรถไปเลยทีเดียวก็ช่วงเก็บของเพื่อนอีกคนก็รออยู่ที่พัทยาแล้วนะคะแล้วเพื่อนฟ้าก็เก็บของอยู่เตรียมที่จะกลับแล้วเขาก็หยิบพวงกุญแจว่าป่ะเดินทางได้ละเขาก็ปุ่นเขาเล่นเหมือนไม่ได้ใส่ใจแล้วอ่ะป่ะเดินทางได้แล้วแล้วเขาหยิบพวงกุญแจรถออกมาช่วงหยิบพวงกุญแจรถออกมาเนี่ยออกจากบ้านธนาลาพี่มันเหมือนเนี่ยเขาเจ็บหลังเจ็บบ่าเฮ้ยทั้งที่เขาไม่ได้ทำงานหนักนะคะเขาแค่เป็นพิธีกรพูดคุยแล้วเขากลับมาเขาก็พักผ่อนเขาก็ทำไมเขาเจ็บจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติเขาก็เลยทำไมมันเจ็บจังวะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังขับรถไปนะคะขับรถไปพัทยากับเพื่อนไปนั่งคุยกับเพื่อนชนิดเพื่อนที่อยู่ที่พัทยาด้วยกันอีก2คนเนี่ยเขาก็เจอเพื่อนฟ้าพวกเขาบอกทำไมหน้าตาแกดูสุดเซียวจังวะเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็คือถามขึ้นมาบอกว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้นอนไม่หลับมันเครียดมันเหมือนคนแบบหลับไม่เต็มที่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่พัทยาได้คืนนึงพออีกวันนึงก็กลับเข้ากรุงเทพแต่ทีเนี้ยมันรถคนละคันกันใช่ไหมคะเพื่อนฟ้าขับคนเดียวคันเดียวแต่อีกเพื่อนอีก2คนนี่มาด้วยกันก็ขับกันไปที่บ้านเพื่อนคนที่ไปพัทยาด้วยกันแต่บ้านเพื่อนคนที่ไปพัทยาเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนที่ลักษณะชอบปฏิบัติธรรมครับเขาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านเขาเนี่ยแหละเพื่อนฟ้าก็เข้าไปในบ้านเขาพอเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ปวดหลังอยู่หายหมดเลยพี่เขาก็จะหงิดใจทีนี้เขาต้องหงิดใจจริงๆแล้วว่าเฮ้ยทำไมขับรถมาตลอดทางตั้งแต่ออกจากบ้านไปพัทยาเที่ยวกันแอบปวดหลังแต่ทำไมพอไปเข้าบ้านเพื่อนหายปวดก็เลยถามเพื่อนว่าที่บ้านมีอะไรปะวะก็เลยบอกว่านี่นี่ฉันปฏิบัติธรรมนี่จะมีอะไรล่ะแกเอ้าหรอหรือเป็นที่ฉันน่ะก็คุยกับเพื่อนอย่างนี้หรือเป็นที่ฉันเนี่ยทีนี้เพื่อนก็บอกว่าฉันน่ะไม่คนเพื่อนของเพื่อนฟ้าบอกฉันน่ะไม่เคยรู้เรื่องผีนะแต่ฉันเอาของให้แกแล้วกันแกจะได้เอาติดตัวไว้บ้างเพื่อนก็ให้ท้าวเวสสุวรรณมากับพระหนึ่งองค์แล้วเพื่อนของฟ้าเป็นคนไม่ใส่สร้อยพระไงคะเขาก็เลยใช้เหมือนตะขอเกี่ยวเสื้อเอาเกี่ยวพระเกี่ยวเสื้อแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเขาก็ไว้ในรถเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านช่วงขับรถกลับบ้านถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเขาก็กระเป๋าเก็บช่วงนั้นก็โทรหาแฟนก็ทะเลาะ กันอีกทะเลาะ กันเครียดร้องไห้ร้องห่มแบบต้องหยุดงานไปอาทิตย์นึงเลยอ่ะช่วงเขาร้องไห้ร้องห่มอ่ะแต่ละคืนอ่ะเขาก็หลับฝันฟังฝังบ้านละเมอบ้างอะไรของเขาเหมือนเขาเครียดนะคะจนคืนนึงอ่ะเขาได้ยินเสียงพูดว่าจะอยู่ทำไมก็ผูกคอตายซะสิคือเสียงเนี้ยพูดเข้ามาในหัวเขาว่าจะอยู่ทำไมก็ผูกคอตายซะสิจนเขาหลอนไปเลยอ่ะเขาหลอนกับตัวเองเขาโทรมาหาฟ้าเขาพูดว่าแกฉันเป็นโรคซึมเศร้าปะวะหรือฉันเครียดวะฉันมีความรู้สึกฉันอยากฆ่าตัวตายมากเลยแล้วบอกใจเย็นๆแกเป็นอะไรแกเครียดเรื่องอะไรก็คุยกับเพื่อนก็เล่าให้เพื่อนก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเอางี้แกถ้าแกอยู่คนเดียวไม่ได้แกมาอยู่กับฉันไหมมานอนห้องฉันมาอยู่กับฉันก็บอกไม่เป็นไรฉันอยู่ได้เขาก็อยู่ของเขาแต่คืนครั้งเนี้ยมันอยู่แล้วผิดปกติเหมือนกับคืนที่เคยนอนคือดีเขานอนหลับไปช่วงประมาณ4:00เขาได้ยินเสียงลากอีกแต่เขาหลับไม่สนิทเพราะความที่เขาเครียดเขาก็บ่นขึ้นมาเลยว่าเสียงอะไรวะอย่างเงี้ยเสียงหยุดเลยกึก
เหมือนเสียงนั้นน่ะฟังเสียงได้ยินพูดเลยพอโดนทักปุ๊บแล้วหยุดหยุดเลยหยุดเสร็จเพื่อนหนูก็นิ่งดิอะไรวะแล้วก็วิ่งลงออกจากบ้านไปเลยอ่ะเพราะว่าจะว่าบ้านอื่นก็ไม่ใช่ละเพราะว่าบ้านข้างๆหนึ่งบ้านข้างๆเพื่อนหนูอ่ะมันไม่มีคนเขาก็เลยลงไปข้างล่างเลยทีนี้เขาไม่หลับไม่นอนเลยคือเปิดไฟเลยตั้งแต่ตีสี่นั้นมาพอเช้าขึ้นนี่เขาก็รีบไปตลาดไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วก็ไปไหว้ศาลศาลพระคุ้มหน้าหมู่บ้านทางเข้าแล้วเขาก็อธิษฐานว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่คนเดียวนะเขาไม่อนุญาตให้คนอื่นอยู่คนที่จะอยู่ได้คือพี่น้องเขาเท่านั้นพอตกคืนนั้นคืนที่เขาไปจุดธูปนะคะพี่พอตกคืนนั้นน่ะประมาณตีสี่อีกเหมือนเดิมมีเงาตะคุ่มมันมายืนข้างเตียงเขาอะเงาดำๆมาพี่แล้วก็พูดว่าฉันอยู่มาก่อนแกนะโอ้ยถ้าไล่ตามเพื่อนแบบตัวแข็งเลยอะพี่ครับเพื่อนหนูตัวแข็งเลยอะแล้วทีเนี้ยเขามีพระที่เขาเอามาด้วยแต่เป็นพระพุทธรูปองค์นึงนะคะเขาวางไว้ที่หัวเตียงตาเขาวันเละไปที่พระเพื่อเหมือนว่าขอความช่วยเหลือคือตัวขยับไม่ได้แล้วอะเลยขอความช่วยเหลือเหมือนกับว่าอ้อนวอนว่าหันไปทางพระเพื่อช่วยหน่อยนะอะไรเงี้ยพี่เชื่อไหมเงานั้นสะบัดผ้าห่มคุมพระเลยอะพี่คุมพระไปเลยอะแล้วก็หายวูบตัวเขาก็หายแข็งแล้วเขาก็กรีดลั่นเลยค่ะกีดลั่นแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปเลยขับรถออกไปเลยอะจนไปหาเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมมาค่ะก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าแกจะไปจุดธูปว่าไล่เขาไม่ได้เขาอาจจะอยู่มาก่อนแกต้องต่างคนต่างอยู่ก็บอกกันไปงี้ยิ่งบอกแล้วฉันจะอยู่ยังไงเล่าในเมื่อมันอย่างนี้ให้ฉันอยู่ยังไงแกอยู่มากี่เดือนแล้วก็เลยบอกว่าเพิ่งอยู่มาได้ไม่กี่เดือนเองแกบอกว่างั้นก็ต้องลองคิดเอาว่าจะทนอยู่ต่อไปหรือว่าจะออกเพื่อนฟ้าก็เลยตัดสินใจว่าในใจคิดละไม่อยู่ละแต่จะไม่พูดเพราะกลัวคนในบ้านที่มันไม่ใช่คนน่ะได้ยินเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้จนเขากลับไปถึงบ้านช่วยเพื่อนก็ช่วยกันนะคะกลับไปถึงบ้านก็เก็บของเอาเฉพาะเสื้อผ้าที่จะใส่อะไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สักระยะหนึ่งเขาไปหาคอนโดอยู่ไปหาคอนโดแถวๆนั้นอยู่แทนเสร็จแล้วเขาก็โทรไปหาเจ้าของบ้านว่าเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแต่ช่วงที่เล่านี่เขาไม่ได้เล่าในบ้านนะคะเขาโทรที่บ้านเพื่อนก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเจ้าของบ้านเขาบอกว่าคุณเห็นเหรอครับถามเพื่อนฟ้ามาคุณเห็นเหรอครับก็เลยบอกว่าค่ะทำไมถามพี่มีอะไรหรือเปล่าคะทำไมถามอย่างนั้นน่ะค่ะทีนี้เขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดคนจะอยู่ถึงสิ้นเดือนเลยไหมก็ถามเพื่อนฟ้ามาเพราะนั้นว่าใช่จะอยู่ถึงสิ้นเดือนแล้วพอสิ้นเดือนแล้วปุ๊บเนี่ยที่ใหม่เข้าปุ๊บก็จะย้ายออกมันก็เหลือประมาณสักหกหรือเจ็ดวันคร่าวๆได้เขาก็เลยบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาขอคนนะเข้ามาดูบ้านได้ไหมเผื่อมีคนมาเช่าแต่เพื่อนฟ้าก็เห็นว่าโอเคไม่อยากให้เขาเสียอะไรได้ก็บอกมาดูได้เลยนะก็เลยมาให้เขามาดูก็มีผู้หญิงมา3คนหลังจากนั้นประมาณสัก4-5วันนะคะก็มีผู้หญิงมา3คนเนี่ยมาขอดูบ้างเขาก็ดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเหมือนว่าผู้หญิงน่าจะตกลงกันว่าน่าจะมาอยู่เขาก็เลยบอกว่าบอกกับเพื่อนเขาว่าเดี๋ยวเขาขออนุญาตน่ะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมเพื่อนเขาบอกโอเคได้เลยพี่ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจตกอีกวันนึงเขาก็เอาละอาหารของข้าวหวานเลยอะเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าพี่จะกางโต๊ะไหมเดี๋ยวหนูหยิบโต๊ะให้อ๋อไม่ละครับเขาก็พาคนประมาณ3คนขึ้นไปไหว้เจ้าที่ชั้น3อ่ะพี่พี่เคยไหว้เจ้าที่ชั้น3มั้ยหนูไม่เข้าใจเจ้าที่เขาไหว้ข้างล่างไม่ถูกถูกจะอยู่หน้าบ้านดิใช่ต้องไหว้หน้าบ้านแต่เขาไหว้เขาขึ้นไปไหว้ชั้น3ชั้น3มันเป็นอะไรมันเป็นชั้นหรือว่ามันเป็นดาดฟ้าเขาบอกว่ามันเป็นชั้น3เป็น2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วเขาบอกมั้ยครับว่าขึ้นไปไหว้ตรงไหนของชั้น3ไม่ได้บอกกับเพื่อนหนูแค่งงค้างแค่นั้นเองว่าไหว้เจ้าที่ทำไมขึ้นไปชั้น3ครับก็เขาก็งงครับจนวันขนของออกอ่ะเจ้าของบ้านเขาเอาเงินมาคืนครับเพื่อนหนูก็ถามว่าพี่หนูจะออกแล้วหนูสาบานหนูไม่เล่าให้ใครฟังหรอกพี่เล่าหนูฟังหน่อยได้ไหมว่าบ้านพี่มีอะไรเขาก็เลยบอกว่า
อ่ะผมคิดว่าคุณออกแล้วแต่ผมเล่าให้คุณฟังแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างที่คุณเล่านะคือเรื่องของเรื่องอ่ะก่อนที่คุณจะเข้ามาอยู่บ้านผมเนี่ยผมเคยปล่อยเป็นโฮมออฟฟิศก็คือมีคนมาเช่าทำออฟฟิศข้างล่างส่วนชั้น3อ่ะเจ้าของอ่ะกิจการเขาอยู่เองและเจ้าของกิจการนะเขาเป็นโรคซึมเศร้าและทีเนี้ยเขาคงเครียดแล้วเขาก็ด้วยโรคของเขาด้วยเขาก็กินยาฆ่าตัวตายแต่เขาไม่ได้ตายที่บ้านผมนะเขาไปตายที่โรงพยาบาลแต่เพื่อนบอกว่าถึงไม่ได้ตายที่บ้านเถอะแต่ของเขาอยู่ข้างบนนะพี่มันเป็นที่อยู่อาศัยเขามาก่อนยังไงจิตสุดท้ายเขาอาจจะยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นก็ได้นั่นแหละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าของบ้านเขาบอกไหมครับว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแล้วที่เพื่อนเห็นก็น่าจะเป็นผู้หญิงนามแต่เสียงอะที่มันได้ยินมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงทีนี้เนี่ยคีย์ตัวสำคัญเลยคือลูกอะลูกอะคือถ้าพูดรู้เรื่องนะลูกจะบอกเลยว่าเห็นอะไรเออเขาพูดไม่รู้เรื่องแหละแต่พูดไม่รู้เรื่องมันก็น่ากลัวไปอีกแบบนะคือเหมือนเด็กเล่นกับอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างนะคะพี่เหมือนมีอะไรสักอย่างข้างบนที่เล่นกับเขาอยู่แล้วเขาถึงเรียกว่ามาครับเท่ากับว่าตอนที่เขาบอกว่าขึ้นไปไหว้เจ้าที่ชั้น3ไม่น่าใช่เจ้าที่แล้วล่ะไม่น่าใช่เออไม่น่าใช่ฮะผมว่าเขาน่าจะไหว้นี่แหละทุกที่มันก็ต้องไหว้ข้างล่างแล้วคือผ้าขาวบนโต๊ะหน้าบ้านอันนี้ชั้น3เลยครับเพื่อนหนูก็ไม่ขึ้นไปดูด้วยอะค่ะหมายถึงว่าคนเช่ารายใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเจ้าของเจ้าของเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมก่อนหน้าที่เพื่อนคุณฟ้าไปเช่าทำไมไม่ขึ้นไปไหว้ไปบอกเขาก่อนแต่เนี้ยพอจะออกเขาไม่รู้เลยอะค่ะว่ายังไงคือเขาไหว้คล้ายเพื่อนหนูเนี่ยเขาจะไหว้ศาลพระพรหมหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านกันผมว่านะพอมันมีเรื่องเข้าหูเขาอะก็แสดงว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่คิดว่าคนเนี้ยยังอยู่ยังมีวิญญาณอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่พอเพื่อนของคุณฟ้าไปเล่าให้เจ้าของบ้านฟังเจ้าของบ้านก็ต้องฉุกคิดแล้วว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้วะก็เลยถือโอกาสขึ้นไปไหว้ใช่หนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะเออทีนี้เนี่ยหลังจากที่ไปไหว้แล้วก็ต้องอยู่ที่ผู้เช่ารายต่อไปนี่แหละครับว่าเขาจะเจอไหมจะอยู่ได้ไหมถูกต้องเลยแต่บางทีเนี่ยนะอย่างที่เราคุยกันหลายรอบแล้วนะว่าบ้านอ่ะเขาเลือกเจ้าของเขาเลือกคนที่จะไปอยู่ด้วยเขาอาจจะถูกโฉลกกับผู้เช่ารายใหม่ก็ได้ส่วนตัวของเพื่อนคุณฟ้าก็อาจจะไม่ถูกโฉลกด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้ถึงขนาดตามขึ้นรถไปด้วยอะจากแค่พูดบอกว่าอะอะไรนะก่อนที่จะออกจากบ้านหยิบกุญแจเขาพูดว่าอะไรนะฮะเขาพูดว่าเดินทางล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการไปชวนเขาแบบอ้อมๆอะเหมือนเขาเอ้ยเอาเรียกเหรออะได้สิเออนะฮะเท่ากับว่าเพื่อนของคุณฟ้าอยู่ที่นี่ได้ประมาณสักน่าจะประมาณ3เดือนนะประมาณ3เดือนเดือนแรกไม่เจออะไรแต่พอเข้าเดือนที่2เนี่ยมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเข้าเดือนที่2ประมาณกลางๆเดือนใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วค่ะครับมีคนบอกว่าศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายตั้งอยู่บนชั้น3ดาดฟ้ามีเยอะแยะไปอันนี้ไม่ใช่ดาดฟ้าครับอันนี้ไม่มีดาดฟ้าค่ะมันไม่มีดาดฟ้ามันเป็นห้องชั้น3เป็นห้องนอนเออแน่นอนว่าการขึ้นไปบอกว่าไหว้เจ้าที่ชั้น3ตรงบริเวณที่มันเป็นห้องนอนน่ะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปไหว้อย่างอื่นเออนะฮะโอ้ได้ครับคุณฟ้านั่นคือเรื่องของบ้านนี้มีเจ้าของเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะแล้วตอนนี้เพื่อนย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไม่เจออะไรจะบอกว่า EP 2ก็มีค่ะของเพื่อนคนนี้หมายถึงว่าย้ายไปเจออีกเหรอย้ายไปเจอค่ะจนเขาบอกว่าไม่อยากจะเจอแล้วทำไมต้องเจออะไรอย่างเงี้ยโคตรสวยคนทำงานคือคนหนูไม่รู้เขาเกิดวันอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเขาเคยเจอบ่อยแต่บางเรื่องมันถามข้อสรุปไม่ได้แต่เรื่องอันนี้เขาหาข้อสรุปได้เขาก็เลยเล่าให้หนูฟังเดี๋ยวรอฟังเพื่อนเรื่องของเพื่อนคนนี้ที่ย้ายบ้านจากบ้านหลังนี้ไปอีกหลังหนึ่งเจออีกเจออีกค่ะหรือจะเล่าเลยหรือจะรอเป็นครั้งหน้ายังดีกว่าค่ะเพราะว่าฟ้ายังฟังจากเขาไม่ละเอียดพอโอเคได้คุณผู้ฟังผมยุให้แล้วนะ
เดี๋ยวให้คุณฟ้าลองไปฟังเรื่องจากเพื่อนคนนี้ให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้หน่อยว่าหลังจากที่ไปอยู่คอนโดไปเจออะไรอีกได้ค่ะโอเคได้ครับคุณฟ้ายังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะคุณฟ้านะค่ะยินดีค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ